การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการใช้แนวทางพหุนิยมทางวัฒนธรรมและการผ่อนปรนเป็นนโยบายนั้นนับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์อย่างไรก็ตามเพื่อผลต่อการปฏิบัติซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับความเร่งด่วนสูงสุดคือการสร้างเอกภาพแนวความคิดและเอกภาพในการปฏิบัติรวมทั้งการให้ความรู้การทำความเข้าใจรายการและหลังกับแม่ทัพกิตติสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผมพลเอกกิตติรัตนชายาอดีตแม่ทัพภาคที่4วันนี้ผมมาพบเพื่อนๆคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์ใต้ร่มเย็นตอนที่2สวัสดีครับคุณวิไลวรรณกิตติเชษฐ์รัตนสมบูรณ์และเพื่อนๆจากการศึกษาและวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าความสัมพันธ์เป็นลบมากกว่าเป็นบวกที่ทำให้เกิดสาเหตุ2ประการประการที่1คือความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันประการที่2คือความหวาดระแวงสงสัยซึ่งกันและกันสาเหตุทั้งสองประการนี้ทำให้เกิดสูตรคณิตศาสตร์ใต้ร่มเย็นขึ้นสูตรคณิตศาสตร์เป็นดังนี้ครับความไม่เข้าใจบวกความหวาดระแวงเท่ากับความไม่สงบเท่ากับใต้ไม่ร่มเย็นสูตรนะครับสูตรความไม่เข้าใจบวกความหวาดระแวงเท่ากับความไม่สงบเท่ากับใต้ไม่ร่มเย็นในคลิปนี้ตอนที่สองนี้กำลังพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาว่าจะต้องใช้หลักอะไรบ้างนะครับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการใช้แนวทางพหุนิยมทางวัฒนธรรมและการผ่อนปรนเป็นนโยบายนั้นนับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์อย่างไรก็ตามเพื่อผลต่อการปฏิบัติซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับความเร่งด่วนสูงสุดคือการสร้างเอกภาพแนวความคิดและเอกภาพในการปฏิบัติรวมทั้งการให้ความรู้การทำความเข้าใจนโยบายแก่องค์กรที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นสื่อมวลชนองค์กรมุสลิมรวมทั้งประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างกว้างขวางและอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการคือก่อให้เกิดความเข้าใจเลิกความหวาดระแวงซึ่งกันและกันระหว่างชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธซึ่งจะพัฒนาไปสู่ความส
สัมพันธ์ที่เป็นบวกระหว่างคนทั้งสองกลุ่มจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ลุล่วงไปโดยเร็วสำหรับข้อเสนอนะว่าจะใช้ยุทธศาสตร์ใต้ร่มเย็นใช้หลักการอะไรบ้างมีดังต่อไปนี้หลักการบริหารและการปกครองพิจารณาคัดเลือกเจ้าข้าราชการที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมชาวไทยมุสลิมภาคใต้เป็นอย่างดีเข้าไปปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้แทนข้าราชการที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ากดขี่ขูดรีดเหยียดหยามและไม่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหากสามารถคัดเลือกข้าราชการที่เป็นไทยมุสลิมซึ่งรับราชการอยู่ในส่วนราชการต่างๆเข้าไปปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆตามความรู้นะครับความสามารถและประสบการณ์ของข้าราชการนี้ก็จะดียิ่งขึ้นการที่ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับชาวไทยมุสลิมเป็นลบนี้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประการหนึ่งนั้นสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ไม่ดีบางคนเช่นไม่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือความยุติธรรมเป็นหลักและอาศัยตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตนโดยวิธีการพลิกแพลงต่างๆนานานะครับมีความลำเอียงในการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติต่อชาวไทยพุทธทุกอย่างอย่างเห็นอกเห็นใจแต่ปฏิบัติต่อชาวไทยมุสลิมอย่างเข้มงวดกวดขันไม่อารมณ์มารวยผ่อนสั้นผ่อนยาวเป็นต้นข้าราชการบางคนไม่เข้าใจศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แทนที่จะพยายามศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนกลับดูหมิ่นเหยียบหยามชาวไทยมุสลิมเป็นพวกโง่เมื่อคือภาษาใต้คือโง่แหละไม่เต็มบาทอะไรลักษณะนั้นหัวเก่าเป็นต้นข้าราชการบางกลุ่มพยายามให้ร้ายและกล่าวหาประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมแล้วดำเนินการในข้อหาอันธพาลพวกโจรก่อการร้ายเพื่อแก้ปัญหานี้ทางราชการจึงเริ่มดำเนินการโยกย้ายข้าราชการที่มีพฤติกรรมดังกล่าวออกจากจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วคัดเลือกข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมตลอดจนมีความรู้เข้าใจในศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดีเข้าไปปฏิบัติงานแทนนะครับหากสามารถคัดเลือกข้าราชการที่เป็นมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรู้และความสามารถประสบการณ์แต่ละด้านเข้าไปปฏิบัติงานด้านนั้นๆแทนก็จะดีขึ้นซึ่งจะเป็นการขจัดข้อกล่าวหาที่ว่าชาวไทยมุสลิมไม่มีส่วนในการรับราชการให้หมดไปและเป็นการขจัดปัญหาชาวไทยมุสลิม
ต่างประเทศที่เห็นว่าชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกกีดกันไม่มีส่วนในการปกครองบ้านเมืองของเขาเลยหากหาข้าราชการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ได้ก็ให้พิจารณาข้าราชการที่เป็นคนดีจริงๆนอกจากนั้นการที่จะบรรจุข้าราชการที่เป็นไทยมุสลิมปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีผลให้ทำให้ไทยมุสลิมให้ความร่วมมือร่วมใจในกิจการต่างๆของทางราชการเป็นอย่างดีเพราะถือว่าเป็นพวกเดียวกันและยังได้รับว่าเป็นผลดีเป็นผลดีทางด้านการศึกษากล่าวคือเมื่อชาวไทยมุสลิมเห็นว่าบุตรหลานของตนได้รับการศึกษามหาวิทยาลัยสามารถที่มีส่วนในการบริหารบ้านเมืองโดยการเข้ารับประการก็จะทำให้ชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนส่งเสริมบุตรหลานให้เข้าศึกษาในระดับสูงขึ้นเพราะเท่าที่ผ่านมาในอดีตชาวไทยมุสลิมก็ไม่นิยมการศึกษานะครับนิยมการศึกษาทางด้านศาสนาอย่างเดียวดังนั้นการลบล้างภาพพจน์อันเกิดจากการปฏิบัติอย่างการปฏิบัติของข้าราชการชาวไทยมุสลิมที่ทำให้ชาวไทยมุสลิมมีความรู้สึกว่าชาวไทยมุสลิมเป็นพลเมืองชั้นสองอันนี้สำคัญทำให้เขาคิดว่าเขาเป็นพลเมืองชั้นสองไม่ใช่ชั้นหนึ่งไม่ใช่เหมือนคนไทยพุทธหรือเหมือนกับไม่ใช่คนไทยการเรียกชาวไทยมุสลิมว่าแขกการให้สัมภาษณ์ของนักการเมืองข้าราชการผู้ใหญ่จากส่วนกลางว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เสมือนกับมิใช่เมืองไทยเพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพูดภาษามาลายูมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆแตกต่างออกไปจากภาคอื่นทำให้ชาวมุสลิมมีความรู้สึกเหมือนว่าเป็นคนต่างด้าวไม่ใช่คนไทยและเป็นประชากรชั้นสองของประเทศทางราชการควรที่จะดำเนินการแก้ไขให้ความรู้สึกเหล่านี้หมดไปอันนี้เรื่องสำคัญนะครับจึงก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้หรือเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขสังคมพระชนกครับผุดอักษรนมัสการคุณจับจาวลานะแลมักแลมักแลเมือกขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามานะเพิ่มข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นไทยมุสลิมให้มากขึ้นโดยเฉพาะข้าราชการระดับกลางซึ่งเป็นระดับที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนส่วนใหญ่เพราะเขามีลักษณะที่เป็นตัวแทนของประชาชนมากกว่านะการปกครองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งประสิทธิภาพของการปกครองนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคของบุคคลแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเข้าใจหาคนที่พูดเก่งๆสร้างความเข้าใจและความมีมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนเป็นสำคัญเป็นพิเศษรัฐบาลทุกรัฐบาลจำเป็นต้องกำหนดนโยบายตามความต้องการของประชาชนและประชาชนทุกกลุ่มจำเป็นต้องสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและความต้องการมาสู่รัฐบาลตัวเชื่อมที่ดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนซึ่ง
ทำให้รัฐบาลเข้าใจประชาชนและประชาชนเข้าใจรัฐบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้นำน่าจะเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคข้าราชการเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีนะจะต้องมีการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติพิเศษพิจารณาตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลเกี่ยวกับกิจการในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะปรึกษาควรประกอบด้วยชาวไทยมุสลิมจากภาคใต้เป็นส่วนใหญ่คณะที่ปรึกษานี้ควรมีตั้งแต่ระดับรัฐบาลระดับจังหวัดระดับอำเภอมีหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาประสานงานเกี่ยวกับกิจการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมอาจจะมีในการนี้แต่ก็ตั้งอย่างนั้นแหละนะอยู่ก็ว่าไปไอ้ก็ว่าไปคนละเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นหลักการปกครองนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องดำเนินการให้มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหลักการต่อไปที่จะต้องใช้หลักคือหลักการศึกษาต้องพิจารณาบรรจุวิชามุสลิมในหลักสูตรชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและปรับปรุงหลักสูตรวิชาศีลธรรมให้เป็นศีลธรรมของชาวของศาสนาอิสลามอันนี้อย่าไปมองว่าเราเอาใจคนต่างศาสนาหรืออะไรนะแต่เป็นเรื่องที่ดีนะเขาจะได้เอาศีลธรรมเข้าไปสอนเพราะศีลธรรมหรือศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามเนี่ยมันต่างกันการปฏิบัติ way of life ต่างกันนะครับที่กล่าวนี้ก็หมายความว่าจะต้องเป็นกรณีนี้พิเศษสำหรับโรงเรียนที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่บางโรงเรียนเป็นมุสลิมส่วนใหญ่เพราะไทยพุทธจะไม่เข้าไปเรียนให้มีการสอนวิชาศาสนาอิสลามกำหนดให้มีการสอนศาสนาอิสลามในวิทยาครูให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมครูไปสอนวิชานี้ให้มีจำนวนมากขึ้นไปสอนวิชาศีลธรรมจารีตประเพณีเรื่องศาสนาหรือแม้แต่เรื่องศาสนานะครับทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของชุมชนและยังเป็นการดึงดูดให้ชาวไทยมุสลิมส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาลแทนที่จะส่งไปเรียนโรงเรียนปอนะหรือโรงเรียนราชสอนศาสนาซึ่งเป็นปัญหามากอยู่นะครับถ้าใครศึกษาเรื่องนี้ก็จะเห็นว่ามันมีปัญหามากมากต้องหาหนทางแก้ไขเป็นปัญหาหนึ่งนะละเว้นพิธีศาสนาพุทธเช่นการสวดมนต์ก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมดำเนินการช่วยเหลือโรงเรียนราชสอนศาสนาอิสลามอย่างจริงจังทั้งนี้ด้านการเงินครูสามัญและวัตถุอุปกรณ์ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดให้นักเรียนที่สำเร็จโรงเรียนเหล่านี้มีความรู้ในวิชาสามัญที่มีมาตรฐานที่จะเข้าไปศึกษาในระดับสูงได้เพราะนั้นส่วนใหญ่ที่จบจากโรงเรียนสอนศาสนาอะไรเขาจะไม่มีความรู้ในวิชาสามัญเมื่อไปสอบแข่งขันอะไรเนี่ยก็จะไม่ได้รัฐบาลจึงให้โควต้าเป็นโควต้าหรือมีแต้มพิเศษให้นะตอนหลังก็ได้ผลระดับหนึ่งแล้วกันพิจารณาตั้งอิสลามวิทยาลัยขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกหนึ่งแห่งโดยใช้หลักสูตรเช่นเดียวกับอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพประมหานครเพื่อสนองความต้องการของชาวไทยมุสลิม
ที่จะศึกษาศาสนาอิสลามในระดับสูงว่าขึ้นในชั้นประถมศึกษานะตั้งวิทยาลัยอิสลามขึ้นในประเทศไทยมีวิทยาลัยเดียวมั้งในกรุงเทพตั้งคณะศาสนศาสตร์หรือแผนกศาสนาอิสลามในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนื่องจากยังมีชาวไทยมุสลิมเป็นจำนวนมากที่ต้องการศึกษาศาสนาอิสลามในระดับสูงขั้นปริญญาแทนที่จะส่งลูกหลานไปเรียนในต่างประเทศซึ่งจะเกิดผลด้านจะเกิดผลหลายด้านเราคือเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศและยังได้ผลทางจิตใจที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าการสนับสนุนและส่งเสริมศาสนาอิสลามอีกด้านหนึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาอิสลามอีกด้านหนึ่งด้วยยิ่งกว่านั้นยังแสดงให้ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมุสลิมเห็นว่านอกจากประเทศไทยจะให้เสรีภาพให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแล้วยังส่งเสริมให้มีการศึกษาวิชาศาสนาในระดับสูงด้วยเพราะอย่าลืมนะคนชาวไทยชาวมุสลิมนี้มากผู้นับถือศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกยอมรับผู้รับปริญญาดีทางศาสนาอิสลามจากต่างประเทศเช่นประเทศอียิปต์ประเทศอัฟกานิสถานซึ่งมีอยู่จำนวนไม่น้อยเขาไปเรียนมากนะชาวไทยมุสลิมภาคใต้ส่งไปเรียนที่อียิปต์ปากีสถานเช่นเดียวกับคุณไทยพุทธที่ได้รับปริญญาจากมงกุฎวิทยาลัยมีสิทธิ์สอนเข้ารับราชการเป็นครูหรือตำแหน่งอื่นๆซึ่งเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับที่ผ่านมาผู้ที่จบปริญญาตรีทางศาสนาเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับราชการหรืออะไรนะหรือเข้าไปเป็นข้าราชการเมื่อเขาไปเรียนจบแล้วก็มาตั้งปอนอมีลูกศิษย์ก็สอนศาสนาก็รู้แต่เรื่องศาสนาบางทีนะทางวิชาสามัญไม่รู้เพราะนั้นต้องปรับเพราะเขามีสิทธิ์นะที่จะรับราชการแต่คราวนี้ก็คงแก้ไปแล้วนะครับและบุคคลเหล่านี้ก็ให้เกิดปัญหาการปกครองถึงได้กล่าวไว้แล้วซึ่งและเป็นปัญหาสังคมด้วยส่วนมากจะไปร่วมกับขบวนการโจรก่อการร้ายในที่สุดเลยกลายเป็นผู้ที่ไปเรียนศาสนาต่างประเทศเป็นยากรีก็กลับมาก็กลายเป็นหัวขบวนการก่อการร้ายไปนะบางคนเป็นถึงด็อกเตอร์ได้ด็อกเตอร์มามากตอนหลังมากกลายเป็นหัวขบวนการก่อการร้ายปรับปรุงเนื้อหาของการศึกษาให้สนองความต้องการทางวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อถือและศาสนาชาวไทยพุทธิมชายแดนได้บ้างตามสมควรนะก็ปรับปรุงให้มันเหมาะกับพื้นที่หรือกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้สอบเข้ามหาวิทยาลัยสถาบันศึกษาโดยเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยการสอบแข่งขันโดยเพิ่มแต้มในช่วงหนึ่งนะอันนี้ทำกันมากสมัยพลเอกหารดีลานนท์ก็ได้เสนอรัฐบาลแล้วก็ให้เด็กไทยมุสลิมได้รับโอกาสเข้าเรียนในร้อยมีโควต้าพิเศษโรงเรียนในร้อยในเรือตำรวจอะไรเป็นต้นซึ่งทำให้ภาพความเข้าใจดีขึ้นว่าเขาไม่ได้เป็นประชาชนประเภท2อะไรเป็นต้นอำนวยความสะดวกให้ชาวไทยมุสลิมเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆในเรื่องอาหารกลางวันการปฏิบัติต่อศาสนาหลายเรื่องให้ความสะดวกนะให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการบางโครงการที่เป็นประโยชน์ต
ต่อการศึกษาเช่นโครงการเปิดสอนภาษาไทยชั้นเด็กเล็กในระยะปิดภาคเรียนโครงการส่งเสริมและปรับปรุงปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราชสอนศาสนาอิสลามโครงการเยาวชนสัมพันธ์เป็นต้นนะเป็นโครงการทางสังคมจิตวิทยาด้านสังคมส่งเสริมการกีฬาเนื่องจากชาวไทยมุสลิมนิยมการเล่นกีฬาเช่นฟุตบอลเสปักตะกร้อในระดับตำบลเลยลงไปถึงชั้นล่างที่สุดหมู่บ้านตำบลจัดสถานที่ศึกษาอยู่ในลักษณะที่เด็กแต่ละหมู่บ้านติดกันได้มีโอกาสเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้ามีโอกาสเรียนที่เรียนร่วมกันสนับสนุนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่นักเรียนอะไรเนี่ยทำให้เกิดไปมาหาสู่กันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมลดความขัดแย้งและช่วยหรือพึ่งพาอาศัยกันต่อไปเป็นการผ่อนคลายภาวะทางจิตวิทยานะครับจัดการศึกษาภาควิเศษขึ้นเพื่อบริการแก่บุคคลในชุมชนในการที่จะให้โอกาสเรียนรู้การศึกษาภาษาของแต่ละฝ่ายคือภาษาไทยและมาอยู่ท้องถิ่นปัตตานีเพราะชาวไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาเรียกภาษาท้องถิ่นนะภาษาปัตตานีเขาเรียกแต่ถ้าเป็นภาษากลางแบบกัวลัมเปอร์ก็เป็นภาษากลางซึ่งการพูดก็คล้ายกันการออกเสียงโดยสรุปปัญหาการศึกษาเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งทั้งนี้เพราะทางราชการแก้ปัญหาการศึกษาได้ถ้าหากทางราชการแก้ปัญหาการศึกษาได้ปัญหาเรื่องความแตกต่างในด้านภาษาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมจะลดน้อยลงไปเพราะพูดเป็นเรื่องที่พูดนี่เป็นเรื่องสังคมเราก็แก้ปัญหาโดยการให้การศึกษานะครับจะลดน้อยและจะหมดในที่สุดความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติและความตึงเครียดต่างๆความไม่เข้าใจและความหวาดระแวงก็จะหมดไปด้วยนะในเรื่องเชื้อชาติพอได้รับการศึกษาสูงๆก็โอเคเชื้อชาติไม่เป็นปัญหาทุกอย่างไม่เป็นปัญหาถ้าได้รับการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมหลักต่อไปในการแก้ไขปัญหาก็คือใช้หลักการผสมผสานทางสังคมนะครับในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักการผสมผสานทางสังคมน่าจะเป็นหลักที่ใช้แก้ปัญหาทางสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้โดยถือหลักจารีตประเพณีพิธีกรรมทางสังคมและจะเป็นปัจจัยช่วยให้การผสมผสานทางสังคมมากขึ้นและได้ผลสำหรับการผสมผสานทางสังคมหรือหลักทั่วไปนะในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีตอนสุดท้ายคือการยุทธศาสตร์ใต้ยนต์ร่มเย็นตอนที่3นะเป็นตอนจบผมต้องขออนุญาตเพื่อนๆที่รักเคารพทั้งหลายได้คุยกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการสรุปว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นรัฐบาลหลายรัฐบาลแก้มาเป็นเวลาช้านานแต่ก็ไม่จบแล้วก็มาเป็นปัญหาที่เรื้อรังเหมือนกับโคลนติดล้อทุกคนรู้จักเวียนเมื่อไปไหนก็ผ่านโคลนบ้างโคลนติดล้อมันเวียนไปไหนล้อไอ้โคลนก็ตามไปเพราะนั้นเราต้องเอาโคลนออกเสียโคลนก็คือความขัดแย้งหรือเขาเรียกว่าเงื่อนไขสังคมเงื่อนไขที่สังคมในกลุ่มนั้นไม่ว่าสังคมมุสลิมสังคมไทยพุทธเขาไม่ชอบ
นะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปเอาโคลนออกแล้วเกวียนก็จะไม่หนักแล้วก็จะเดินไปสู่เป้าหมายนั่นคือการพัฒนาประเทศให้มีความสุขตามเป้าหมายมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและสันติสุขเพราะนั้นทางพวกเราถ้ามีความเข้าใจในปัญหาแล้วก็เลือกหนทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาหรือยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องปัญหานั้นก็จะหมดไปหรือว่าได้ไปสู่เป้าหมายของชาติคือสันติสุขนะขอขอบคุณมากสวัสดีครับเพื่อนอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ I do.